ำแหน่งเนี่ยในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแบ็คซ้ายแบ็คขวาเดี๋ยวนี้มีอินเวิร์ตแบ็คด้วยมีกองหน้าทำไมพี่บอยถึงเลือกเป็นผู้รักษาประตูเคยเล่นตำแหน่งอื่นหรือเปล่าเคยแต่ว่าเป็นตอนเด็กนะพี่ตอนยังไม่เข้ามาที่โรงเรียนเป็นกีฬาตอนนั้นยังเล่นเล่นสเปซสปาร์กไปแน่นอนบ้างประตูบ้างครับบางทีก็แบ็คขวากองหน้าเล่นหมดอ่ะแต่หลักๆจะเล่นกลางกับประตูทีเนี้ยเพื่อนอ่ะไปคัดที่มีกีฬาติดละเขาก็ได้ตัวเก็บเข้าเรียนกันแล้วโอเคพอขึ้นปี2มันมีเด็กที่มันโฮมซิกอ่ะพี่มันคิดถึงโอเคเป็นประตูอ๋อหนีกลับบ้านเลยหนีกลับบ้านใช่ทีนี้เพื่อนก็รีบโทรบอกว่าให้บอยเสียบมีตำแหน่งประตูว่างผมจะลองมาคัดไหมอ๋อนี่ประตูว่างเหรอครับอ๋อโอ้แต่ผมไม่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วไงเราชอบเฮ้ยเอาดิอยากลองอ่ะอยากไปอยากจริงๆเห็นบอกชอบเล่นกองกลางก็มีประตูก็มีประตูว่างใช่ใช่ทีนี้ประตูว่างบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอยากไปอ่ะอยากเรียนกีฬาครับนี่ก็เลยไปคัดไปคัดทีนี้ก็อย่างที่บอกผมเคยเล่าว่าฝนมันตกพี่ทีนี้ในสนามใหญ่ถ้าผมว่าผมคัดสนามใหญ่ผมว่าผมโดนยิงเยอะเพราะผมไม่เบสิกสู้เขาไม่ได้ใช่ใช่ที่มาคัดใช่ใช่เนี้ยฝนตกปุ๊บย้ายไปคัดที่ในโรงยิมพอไปโรงยิมปุ๊บเป็นประตูฟุตซอลเสร็จดิอ้าวก็มีมันไม่ได้ว่าแต่เราค่อนข้างที่จะตัวเราใช้เท้าดีด้วยใช่ไม่ช่วงนั้นไม่ได้ดีขนาดนี้ไม่ดีขนาดนี้แค่จะบอกว่าเขายิงมาติดเราบ้างติดขาบ้างเพราะประตูมันเล็กอ่ะโอเคฟุตซอลก็เลยเขาอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะไปปั้นได้หรือเปล่าเพราะตอนนั้นคือเราไม่ได้ไปเป็นมือหนึ่งนะไปเป็นมือสองเพราะมือหนึ่งเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหเข้าทางเสร็จเลยโอ้ที่มานะครับของประตูทีมชาติครับโอ้ถ้าฝนไม่ตกวันนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตกบ้างก็ได้นะทีนี้การฝึกเป็นผู้รักษาประตูเบื้องต้นครับอยากจะแนะนำตรงไหนบ้างเพราะจุดเริ่มเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะเนี่ยครับจุดแข็งของผมก็คือจุดเริ่มเลยผมว่าความตั้งใจแล้วก็ความอยากมากกว่าครับเราอยากเป็นแล้วก็เราอยากที่จะประสบความสําเร็จอ่ะมันต้องมาคู่กัน1วินัยแล้วก็ความตั้งใจเอาแรกช่วงแรกๆนี่ซ้อมหนักมากพี่หนักกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความที่เราอยากจะเก่ง 100% นะครับเกิดจากรุ่นพี่กับเพื่อนนี่แหละเห็นว่าเราอ่ะยังทําไม่ได้ที่ผมต้องทํางานเสริมเพราะว่าเค้าก็ต้องมาสอนผมครับรุ่นพี่ก็สอนเพื่อนคนที่เป็นมือหนึ่งก็ต้องมาสอนผมเพราะผมบินไม่ได้พุ่งไม่เป็นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ถูกคัดเลือกไปแล้วเนี่ยยังบินไม่ได้เลยนะที่พุ่งไอเพราะมึงมีบ้างแต่ว่าบินรับไม่มีทำไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนไหนทั้งสตาร์ทออกแล้วก็ลอนลงใช่ใช่มันมีเทคนิคใช่ครับถ้าพักมึงพี่กว่าจะเป็นผมก็ที่บอกทำงานกับคนหนักกว่าคนอื่นมาซ้อมเสริมตลอดเวลาซ้อมเสร็จอะไรเงี้ยใช่จนเป็นนะพี่พุ่งเป็นนะผมร้องไห้เลยผมบอกตรงจริงๆพุ่งเฮ้ยเข้าใจเหมือนได้เปิดโลกใหม่เฮ้ยมันพุ่งได้แล้วเออทำได้แล้วมันแบบเอ้ยตอนแรกรับเข้าซองก่อนเป็นก่อนใช่ไหมอันนั้นอะเบสิกอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วใช่ครับแต่ยังบินไม่ได้อันนั้นอะเป็นได้ต่อให้คุณยังไม่เป็นคุณจะเป็นได้แน่นอนไอ้แค่เบสิกแต่ไอ้การบินบินใช่มันก็ไม่เหมือนกันนะโอ้โหทุกวันนี้บินคนบินได้เหมือนกันแต่มันจะมีบินไกลกับไม่ไกลนะมันก็อย่างนี้อีกนะถ้าคนบินเป็นมันก็จะไกลกว่าใช่ครับโอ้โหทีนี้เรามาพูดกันถึงเคล็ดไม่ลับของบอยชัดชัยกันหน่อยเวลาที่ลงสนามครับเคล็ดลับของผมข้อแรกนะพี่คือเรื่องของสมาธิครับครับผมเพราะว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยสำหรับผมมองว่าเรื่องสมาธิสำคัญสำหรับผมอันนี้คือแบบใช้อันนี้เป็นตัวนำหลักเลยตัวหลักใช่ครับหลักเลยผมบอกว่าร่างกายผมอาจจะบางทีอ่ะ90-95แต่ถ้าคุณสมาธิดีคุณมีวิธีคุณรู้วิธีอ่ะทั้งกับเขาทั้งกับคุณครับคุณก็ได้เปรียบคนอื่นแล้ว